่ใช่หรอมันใหญ่จังอะปกป้องเอาไว้ปกป้องทองใช่ประมาณนั้นเหมือนในตำนานเลยแต่ว่าในตำนานนั่นก็คือที่เนี้ยมันมีผีกระสือจริงเหรอจงรักจงหลงจงกดซับสไครต์สวัสดีค่ะน้องเป็นไงคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสามเรากำลังจะออกจากบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจที่แบบว่ารวยเราจะไปขุดทองค่ะทุกคนใช่ประเทศไทยมีขุดทองด้วยเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกัน5ชั่วโมงเจอกันกาญจนบุรีมุกไม่ได้อ่ะตีนช้าอย่าเรียกว่าตื่นเลยยังไม่ได้นอนเลยจับจังวะตื่นเช้าเลยครับทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงแหล่งขุดทองแล้วนะคะบอกเลยนะคะทุกคนว่าเขาบอกว่าทองที่เนี่ยที่ขุดได้จะไม่ใช่ทองเหมือนที่ร้านทองขายแต่จะเรียกว่าทองนมพะก้าวนะคะทุกคนก็คือจะมีมูลค่ามากกว่าทองที่ขายตามหน้าร้านใช่ไหมคะคุณลุงใช่เป็นทองบริสุทธิ์จากธรรมชาติเลยนี่ทุกคนมันจะเป็นทองแบบทองนมพะก้าวอ่ะเล็กๆก็เป็นหลอมอ๋อมันจะมาเป็นผงแต่เราต้องมาหลอมให้เป็นก้อนอืมทุกคนอยากได้เนี่ยลุงเขาใส่อยู่เนี่ยมาทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะโชคดีได้ทองกลับบ้านหรือเปล่าทุกคนรวยเลยจริงมาไก่มากนะเพราะว่าเขาบอกว่าทองธรรมดามันจะนับตั้งน้ำหนักทองใช่ป่ะแต่ทองนมพะก้าวคือมีแบบน้ำหนักที่มากกว่าได้ขายราคาดีกว่าป่ะมาดูว่าวันนี้เราจะได้กี่ก้อนก้อนเลยนะมาไก่มากเลยปิงก็ต้องบีมจะเลี้ยงเครื่องร่อนทองใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นเลี้ยงร่อนทองเลี้ยงร่อนทองครับนั่นไหนได้เยอะสุดหรอคะลุงไม่ตะเคียนมันมีต้นไม้ที่เหนียวเหนียวหน่อยแต่ในวันนี้ทุกคนเรามีนวัตกรรมมาช่วยในการหาทองด้วยอาจจะได้ทองเยอะกว่าที่ใช้วิธีธรรมชาติก็ได้นี่ก็คือเครื่องขุดหาสมบัติของเขาเองทุกคนมันอยู่ที่ดวงบางคนพอลงปั๊บก็ได้ปุ๊บแล้วพันสองพันโอ้มันอยู่ที่ดวงบางคนก็ได้เห็นนิด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 นี่มันจ้องกันแล้วนี่เราจุดที่เราอยากจุดกันก็เดินลงไปที่แม่น้ำเนี่ยทองเขาเก็บไว้ว่าทำเงินทำทองก็ตาเป็นเพชรก็ตาบวกพระแม่ธรณีขอก็บอกว่าลูกหลานขอทองไปเป็นมงคลให้ลูกหลานได้ทองด้วยขอทองเป็นมงคลให้ลูกหลานได้ทองด้วยเถิดให้รวยด้วยเถิดได้แล้วแหละกินแล้วแหละเดี๋ยวไปหาอีกคนละชิ้นด้วยว่ามันหากินก็อยู่กันได้500บาทละพันอ้าวสลบกีบเลยนี่กูอยู่นี่นะรวยนะรวยเลยคุณลุงคะทำไมโซนนี้มาถึงมีทองหรอมันมีตั้งแต่มันได้บรรลุตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นประเทศไทยเรานี่แหละมันมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สิบก็ขุดกันหากินกันแบบนี้แหละครับข้าวไม่ได้ไปไร่ไปสวนก็กลับมาก็ร่อนทองกันปกติตอนเด็กรู้จักแต่แบบกลับมาเก็บสับปะรดเก็บนู่นเก็บนี่เก็บผักก็มาแล้วแต่ขายอันนี้เก็บทองครับมาทำแต่วิธีเหลือขายนะครับตั้งตัวแรกๆเลยลุงก็ไม่รู้ชัดว่าตั้งแต่ใครเริ่มต้นเนี่ยคือลุงสุ่มซื้อมาหรอลุงก็ทำดีว่าพ่อแม่ให้อ๋อคือพ่อแม่เขาก็มีที่อยู่แล้วมรดกตั้งแต่เดิมทองธรรมชาติปกติเราต้องซื้อกันนะทุกคนครับแล้วคุณมีลูกไหมฮะมีครับมีครับไม่คนอ๋อเสียดายถ้าไม่มีเอาไม่เป็นคนไหมคะลูกบุญธรรมได้นะครับแต่มรดกว่าตอนนี้เรากำลังไปตรงที่แบบว่าเขาแบบว่าหาทองแบบขนาดใหญ่นะเขาจะใช้น้ำฉีดมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้
างที่เรายืนนี่ก็มีตรงนี้ทองที่จะมีทั้งหมด3เนินอันนี้ก็เรียกเนินที่1ทองคำลงไปชั้นบนลงไปยังชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดก็คือเป็นชั้นสี่ที่ตัดจากตรงนี้ขึ้นมาก็คือทองมันอยู่ใต้น้ำเลยนะอยู่ข้างดินลงไปก็ประมาณ30เมตรเนี่ยมีหินก้อนใหญ่ๆนี่คือคุณภาพทั้งทองประมาณ3เมตรเนี่ยทุกคนเขาเอาทรายที่แบบว่าเก็บขึ้นมาได้มาล้างน้ำทีนี้ทองมาถูกขีดปั๊บเนี่ยทองก็จะหลุดลงไปอยู่ตรงนี้แล้วทองไปอยู่ไหนก็อยู่ในกระบะไม้ที่พ่อยืนนั่นแล้วเดี๋ยวพอหินบางหมดพอหินก็แยกออกไปแล้วทองเขาหนักก็จะลงอยู่พื้นอ๋อก้อนใหญ่ก็จะหล่นหมดลงอยู่พื้นแล้วก็จะไหลลงมาเก็บไว้ที่ยืนจะมีถุงดักอยู่แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดคือทองหมดเลยสุดยอดอยู่ในก็เหมือนไททานิคลำนึงเลยไททานิคก็จะยาวอย่างนี้แล้วก็ลงสุดเนี่ยฝนตกก็เจอฮะเนี่ยฝนตกก็เดินเจอมันใส่กระเปียกมากเลยเลยชุมพลเราทำการหาทองระหว่างทางนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะทองอ่ะไหนทองลูกทองไม่ยังรีบเอาส้มออกไปอ๋อขี้ขี้หรอใช่แต่ขี้มันสีทองมากเลยไม่ใช่มันจะเป็นเหนียวนี่เหนียวตรงนี้ดังอ่ะลองตักได้ไหมอ่ะโอ้บ้าลองขุดดิตักทิ้งหมดใช่ไหมแต่กระป๋องมันเป็นเศษเองนะกระป๋องแบบนี้อ่ะไปนู่นดีกว่านู่นได้เฮ้ยมันต้องมีแน่เลยใช้กระป๋องแล้วนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วทุกคนลงไปแล้วปรับแล้วก็ได้แล้ว300 500 พันอะไรเงี้ยมาแป๊บเดียวรวยเลยอ่ะนี่ทองยิ่งทั้งทรายนี่คือที่ตักมาแล้วที่ตักมาสงสัยเราต้องใช้แบบวิถีชาวบ้านนะทุกคนนี่ร่อนเขาเรียกร่อนร่อนเดี่ยวลูกนี้กำลังร่อนได้เม็ดละ 5,000 ลุกเป็นผลเลยนี่ทองขี้ตะใบอันนี้ทองขี้ใบอันนี้ลูกไรที่ว่าไปอันนี้เหลืองๆเนี่ยทองวางแค่น้ำแล้วก็ขยำแล้วก็ขยำอย่างนี้หรอขยำไปโอ้โหหนักเหลือเกินเนี่ยทำทีนี้หลักตาให้ชิ้นทองลงอยู่ก้นก่อนเพราะทองเขาหนักเขาจะต้องลงมาอยู่ก้นอยู่ก้นเรียงเหมือนเราต้องซาวให้ชิ้นทองไปอยู่ข้างล่างใช่อยู่ข้างล่างแล้วก็ทองก็จะลงมาอยู่ข้างล่างไอ้พวกนี้เราหยิบออกไปเลยเนี่ยไม่มีเราหยิบออกไปเลยหยิบออกไปเลยเนี่ยหินนั่นจะเป็นเกล็ดแล้วไปแล้วเนี่ยนี่ซาวให้อยู่ก้นก้นหมุนหรอแล้วก็หมุนเลยเอาน้ำเข้ามาท่าหนึ่งมีอย่างเงี้ยเนี่ยให้อุปกรณ์ได้อยู่บนผิวน้ำโดยที่เราไม่ต้องยกขึ้นมาไม่ต้องยกขึ้นมาเอาไปงี้เนี่ยดันไปงี้ไปรอบๆใช่ใช่ให้ทรายออกอ่ะให้ทรายออกทรายที่ถูกน้ำตัดไปด้านนี้ดึงไปเรื่อยทองก็หนักขึ้นลงมาอยู่ก้นเรื่อยคือจะบอกว่าร่อนมาตั้งนานอะคะมันทรายมันก็แบบค่อยๆลดไปทีละนิดอะใช้เวลาอยู่มันใช้เวลาต้องใช้ความอดทนจริงๆเมื่อยอ่ะเนี่ยมันก็ได้ไม่ได้แล้วหรอแล้วของหนูมีไหมอ่ะพี่ดูเดี๋ยวหาโฟกัสไม่ได้หาจุดโฟกัสให้ได้หมุนแล้วต้องหมุนอยู่หรอหาจุดโฟกัสให้ได้พอได้จุดโฟกัสเราจะตะแคงไปอย่างนี้เลยที่เราหาจุดโฟกัสแล้วก็จะมีแร่ที่บุกแร่ดำแร่แล้วก็เราหาแดงๆเหลืองทองนี่ก้อนเล็กๆนี่นี่ได้ทองแล้วอันนี้จะเป็นแร่ดิบบุกดำๆนี่แร่อะไรนะได้ดิบบุกนี่ก็โลละ200อ๋อดำๆเป็นแร่ก็ขายได้เหมือนกันชาวบ้านก็จะเอาหมดแล้วครับทุกคนทองมันแบบมันเล็กแบบเล็กมากเท่าแบบเป็นฝุ่นอ่ะเวลาคุณเก็บทำไงอ่ะก็ใช้มือตรงนี้อ๋อที่มือแตะไม่ติดต้องกับมือแตะไปแตะได้ไหมถุงได้ลงให้อ่ะบิ
ไปพี่ลงให้เลยเข้าเม็ดทรายทิ่มไปในน้ำอันนี้ทองก็จะลงละทองก็ลงไปเพิ่มในนี้ละนั่นแหละนั่นแหละเราได้ตัวผมนั่นถูกแล้วถูกแล้วจุดประการจุดประการนี่มีนิดเดียวนิดหนึ่งนิดหนึ่งนายโอ้โหมีมีดตุ้งกับเม็ดอ่ะว้าวก็เป็นเลิศนี่นี่นี่อันนี้เหรออันนี้เหรอพี่เคยเจอทองแบบเป็นก้อนเลยไหมคะใหญ่ก้อนใหญ่มีเลยเหรอมีถุงที่ลงให้มาเนี่ย12บาทมีถุงที่ไหนตัว7บาทมีทุกไซส์ถุงที่ลงให้อ่ะเพราะทองจะอยู่ช่วงต้นภูเขาอะไรเงี้ยเพราะทองมาทุกคนเขาบอกว่าคุยก่อนเริ่มแรกต้องมาเริ่มจากพวกนี้เขาใช้ทำนี่สองอันเฮ้ยเจอแล้วแล้วเหรอสองอันได้นี่นั่นมาทุกคนทองอันนี้เหรอมาแล้วนี่อยากลองเอาเครื่องนั้นมาลองโจอ่ะได้ถอนลงเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาถอนโตไปนั่นแหละครับผมลงไปเลยด้วยนะเอ้าโหลูกขายทองแล้วขายทองทุกคนให้ดูความต่างของทองล้ำทองกับทองนพเก้านะที่เจอตามธรรมชาติก็คือเขาจะมีความธรรมชาติแล้วก็หยาบกว่านะแต่สีจะเป็นสีแบบอ่อนกว่าเราไปวัดไปทำได้เลยไปตรวจตาได้ไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาทองที่เราตื้ดๆเมื่อกี้นะมาลองร่อนดูแล้วเราก็ร่อนเลยแต่อันนี้เป็นก้อนเหมือนกันเนาะยังอยู่หรือเปล่าเปล่าหรอกเป็นขี้หินออกรวยยังฮะรวยยังอ๋อรวยอ่ะรวยจากเขือเลยตรงนี้ก็หวายคนต้องได้ไหนทองอ่ะไหนทองเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยโอป้าเป็นไงบ้างยากเนาะเจอหินอ่อนพี่อันนี้หินอ่อนอ่ะขายได้ไหมไม่ได้เราเป็นจบขายได้เกี่ยวผสมถือเขาขายได้อันนี้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นของพม่าอันนี้ไม่มีอ่ะดิมีแต่มีส่วนน้อยจะมีจบทับทิมทับทิมพม่าอะไรเงี้ยเหรอพี่ไหลไปไงก็สีดำดำสีดำเหรอใช่แล้วมันจะแพงก็มากกว่าทองเพราะเนี้ยเพราะมันแต่ว่าใช่เหรอโอ้ยแล้วนิ้วก้อยนะนั่นเหรอเยอะแพงเลยฮะแพงก็นับเป็นเกือบแสนแล้วเกือบแสนเหล็กไหลเว้ยนี่มันไม่น่าถูกอะไรหนูหาเหล็กไหลแทนแล้วนะแต่ว่าทำตึงบอกมันมีทองนะแต่ว่าเขาเหมือนไม่ให้เขาเรียกมันมีงูไงงูที่เขาเรียกงูตรงหางอ๋อใช่ยาวกว่างูเหลือมันอยู่ตรงทองอยู่เหรอพี่มันอยู่ข้างเหมือนใครเป็นสารปกป้องเอาไว้ปกป้องทองใช่ประมาณนั้นเหมือนในตำนานเลยจริงอ่ะก็ไม่รู้ว่ามีแค่ในหนังไม่ใช่ในหนังอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าหาไปตรงเด็ดแต่ก็เป็นป่าเป็นป่าเป็นป่ามาเป็นหินปิดประตูไว้ชื่อถ้ำอะไรเหรอคะถ้ำตำหมวกถ้ำตำหมวกใช่คนชื่อหมวกคนชื่อหมวกใช่เขาตายตัวนั้นเนี่ยโดนไอ้ดินคอกทับไว้เฮ้ยกดไปกระทับทับตายถ้ำตำหมวกใช่ได้ชื่อนี้มาอ่ะโลเคชั่นก็แบบนี้ไปเลยมีอยู่ช่วงตอนนี้นะชาวชาติเอาระเบิดไประเบิดทำระเบิดเลยเหรอแต่ไม่สำเร็จอ๋อเพราะเจ้า
ที่เหรอระเบิดมันโดนสอนหาคนที่ระเบิดอะตายใช่เพราะเจ้าที่แรงวะพี่แรงไม่แรงรู้คิดดูว่าบางคนเป็นไข้จับไม่ใช่ป่าตายนี่พี่เจอก้อนใหญ่บ้างไหมอะทองอะเจอแต่ว่าก้อนเท่าเดิมปูจริงเหรอแล้ววันนี้ได้ไหมพี่มันจะมาเล่นไม่ได้มาจริงจังเนี่ยพี่แต่มาจริงเรามาจริงจังอะเนี่ยแต่เราไม่เจอเลยนี่มันแอบสับสนเหมือนกันเนาะไอหินเหลืองกับทองอ่ะต้องแบบนี่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นทองไหมพี่ไม่ใช่หรอถ้ามองไกลๆหูเลยทองกับแร่มันคือกบคู่กันทองอ่ะอาหารของมันก็คือแร่เขาเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดทองเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดเออโอเคกินได้ไหมพี่กินเลยมันจะโตมันใช้เวลาพอคำอ่ะเราควรยังไงหีมันก็ไม่ออกเฮ้ยนี่คือทองเหรอเฮ้ยนี่ใช้จริงด้วยใช้จริงด้วยเดี๋ยวหายไปแล้วเนี่ยนี่เห็นปะใช่หินไม่ออกใช่โอ้แต่มันมองยากมากเลยอ่ะมันเหมือนทองคำเปลวเว้ยเก็บในถุงไว้พี่ถุงมาไม่ออกอ่ะต้องเอาไปแล้วแห้งก่อนแล้วนะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรพี่นี่แหละที่นี่ไปพี่แหละไอ้ต้นไม้มันสีกันอ๋อต้นไม้เสียงเหมือนแมลงเลยอ่ะเสียงเหมือนแบบใช่หวีดอะไรเงี้ยแต่ว่าในตำนานในกลางคืนที่เนี้ยมันมีผีกระสือจริงเหรอนี่หานี่เหรอต้องรถไปประมาณเกิน30-40ปีมีผีกระสือเขากินไส้อินตับคนใช่ไหมพี่ไม่ถึงขนาดนั้นมันกินเฉพาะพวกสัตว์พวกเขียดพวกอบเอ้ยมันกินพวกกินพวกเด็กทารกบอกว่าแถวนี้มีผีกระสือนะแล้วก็แบบเมื่อก่อนอ่ะเขามันชอบกินพวกเด็กแล้วก็เขียดน่ากลัวมากเลยผีกระสือมันกลัวนี่มันกลัวหนามหนามอ่ะหนามอะไรอ่ะพี่หนามไผ่ให้เอาหนามไผ่มาสู้ใช่เขาติดรอบบ้านอ๋อหนามไผ่เป็นปลากระสือเลยไงตัวเทิงดิไม่ฝาลาบมันจะได้เอาไว้ติดกันบ้านไว้มาดูเพื่อเขาต้องเขาละถงต้องไปถงถ้าคุณมันจะมีพวกงูอาจจะเอางูตรงอางงูเห่างูทั้งงูเหลือมมันจะถือว่ามีเยอะพอแล้วก็มีทองด้วยใช่ไหมพี่นี่แต่ว่ามันอยู่ที่ดินที่แบบให้แบบนี้ต้องไหนอันตรายน่าจะมีทองมันชื่อเขาอะไรนะพี่มันระหว่างเทือกเขาไอ้เนี่ยตะนาวสีมันติดอยู่ทุ่งตรงเขาไหมรอดตังก็ตังของตะนาวสีเจ็บผมถ้าประมาทเอาไงดิมหนึ่งจะไปลองไหมหาพิสูจน์แล้วจะได้ทองกลับมามาเนี่ยแหละต้องไหมเฮ้ยหายหมดเลยไม่มีแต่เจ้าทองเขาหายหมดเลยอ่ะไม่เพราะว่าให้น้ำปัดมันจะอยู่ทองอยู่ใต้ก้นเสมอนี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่มันดินอยู่เลยรับตาเจ้ามองเห็นเลยรับตาจะมองไม่เห็นเลยไม่มีโกยแล้วนะพี่โกยแล้วใช่ไหมหนาวแรงไม่ค่อยมีมันจะมีแบบพี่แกตักเนินขนาดนี้พี่แกเลือกตรงนี้พี่เพราะว่านี่เว้ยพวกน้ำมันพัดมามันน่าจะมากระแทกกับหินปลาดิ้นตาหลิงแต่กินปลาไม่กินเหยื่อชีวิตนี่นะทำมานั่งร่อนทองนี้ก็ได้แล้วพี่แล้วปลาแกมานั่งร่อนทองก็ได้ฉันน่าขุดเหมืองบิตคอยที่บ้านแต่ไม่น่าเชื่อนะทุกคนว่าแบบประเทศไทยจะมีที่แบบว่าร่อนทองอ่ะแบบมีที่เหมืองทองจริงเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่เด็กไม่รู้เลยก็แล้วแต่ความชอบคนนะบางคนอาจจะสนุกกับการทำกิจกรรมแบบนี้ก็ได้แต่สำหรับผมไม่เคยผมชอบแนวนั่งขุดเหรียญบิตคอยมากกว่าถึงแม้จะลงทุนไปแล้ว2ล้านขาดทุนไป4ล้านแล้วก็ตามแล้วก็เศร้าไงพูดทำไมเหมือนเท่ห้ามพ้นอันนี้ก็คือเขาร่อนหินใหญ่ออกไปหมดแล้วนะแล้วก็อีกสักรอบนึงว้าไปเข้าไปน้ำแกเห็นเป็นบ้าหินนี้ดูมีสีทองว่ะใช่หรอ
ดำทองทองเออหรือเป็นก้อนทองอ่ะพี่ลองไปเจียดูดิเกิดได้ทองเจียเจียพี่แกไม่คาดหวังอ่ะแกไม่มีหวังนี่ว่าไม่คาดหวังแกต้องมาบอกความหวังนี่วะไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังชีวิตไม่ต้องหวังอะไรแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่ไงมันใหญ่จังอะเฮ้ยมันจะติดไม้เลยเว้ยเฮ้ยใหญ่มากใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นแล้วอะเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นก้อนเลยอะไปทำได้ต่อเลยเนี่ยไม่ใช่เศษผงทุเรียนอะ oh my god นี่ทุกคนให้ดูใกล้ทองจริงเฮ้ยเจอทองทุกคนอย่าบีบอย่าบีบเดี๋ยวแม่งหกหมดทุกอันที่หามาลงไหมยังลงแล้วทำไมตรงนี้มันมีทองอ่ะตรงนี้เขาไม่ได้ขุดกันอ่ะทุกคนอ้าวลุงมีข้าวรถกลับบ้านแล้วอ่ะนี่เขาเห็นแล้วพี่ทองมันมีประกายเลยอ่ะใช่มันจะไม่เหมือนพวกทรายมันจะเงาเงาเราสองคนไงเวลาเจอหัวผงผงก็ไม่หยิบไม่ยอมหยิบมันจะมีแต่ก้อนใหญ่ใช่แล้วเราก็เทไอ้ผงผงทิ้งไปหมดแล้วทุกคนอะไรหนึ่งบอกแล้วไงไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังหรือว่าเราซื้อลุงไปเลยดิซื้อลุงลุงเขาขายซื้อลุงไปเลยนะลุงมาขายแล้วเราจะซื้อทองคนอื่นเหรอนั่นแหละนี่เราต้องซื้อแต่ทองของเราเองสิวะขนาดเป็นทองของแกฉันไม่ซื้อเลยทำไมอ่ะเพราะฉันก็ลูกร้านทองทำไมฉันไปซื้อทองของแกด้วยเพราะฉันก็ลูกร้านทองทำไมฉันไปซื้อทองของแกด้วยเราเคยมีเรื่องนึงเว้ยทะเลาะกันเพราะเรื่องร้านทองนั่นแหละทุกคนใหม่ละเรื่องเล่าใช่ตอนนั้นเว้ยมีครูคนนึงเขาจะมาซื้อทองแล้วเขาเป็นแบบว่าเป็นครูประจำชั้นห้องเขาแล้วทีเนี้ยทัชชี่ก็มาแย่งลูกค้าไปเว้ยทะเลาะกันเลยไม่ได้แย่งเลยครูเขาเป็นลูกค้าบ้านชั้นประจำอยู่แล้วแต่แค่เป็นครูประจำชั้นห้องแกแล้วฉันก็พอแล้วก็มาถามครูประจำเรื่องทองแล้วเขาเพิ่งนึกได้ว่าอ้าวแกก็ขายทองนี่หว่าเขาเลยชิบหายละแล้วครูเลยต้องซื้อร้านผมนะครับเพราะว่าร้านผมอ่ะครูเขารู้จักมานานตั้งแต่สมัยผมยังเด็กจนตอนจบครูซื้อร้านเขานะก็เพราะว่าแกชักสีหน้าไงชักสีหน้าเลยพูดมาดีๆนะไม่เคยเลยเขาเด็กเรียบร้อยโอ้รู้ว่าแกงอนไงเขาเลยว่าเขาเลยมันไม่รู้เรื่องอ่ะตอนแรกครูเลยมาหาผมเองบอกว่าทัดตอนนี้อย่าครูซื้อร้านน้ำหนึ่งนะครูน้ำหนึ่งเงินแต่ว่าเขาไม่ได้งอนอะไรเลยนะทุกคนคือเขาเข้าใจว่าแบบซื้อร้านไหนก็ได้แต่ว่าครูเขาคงกลัวเขาจะงอนว่าเขาเป็นแบบครูประจำชั้นเขาไงสีหน้ามึงอะไรสีหน้าอะไรครูไม่เคยมาคุยกับเขาเลยสีหน้ามันดูงอนเฮ้ยเขาอยู่ครูไม่เคยมาคุยกับเขาเลยไม่ได้มาซื้อร้านดีครูเขารู้อยู่แล้วว่าโอ้ยเขาซื้อร้านชั้นไงเขาเป็นลูกค้าประจำบ้านฉันโอเคแกอ่ะพูดอะไรก็พูดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เป็นเหมือนเขาตอนนั้นเป๊ะเลยผมก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้ไปแย่งผมไปอยู่เฉยแต่ครูเป็นลูกค้าประจำซื้อแต่ผมอยู่ประถมแต่เขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อร้านไหนครูเป็นคนตัดสินใจเองก็ใช่ไงแต่ตอนแรกครูจะซื้อร้านฉันไงแล้วแกก็งอนเขาไม่ได้แกมาใครจะไปงอนครูแกไม่แกมางอนฉันแล้วก็พูดอะไรไม่รู้นะครูได้ยินไม่ใช่เดี๋ยวครูไปซื้อร้านน้ำหนึ่งก็ได้พี่น้องเป็นอย่างนั้นมันอย่างนี้เลยแต่งเรื่องตามใจตามใจโอ้โคตรไม่ได้ไม่เชื่อมันเนี่ยไม่ต้องมึงหนีแกจะพูดให้ฉันก็พูดเรื่องจริงเขาพูดเรื่องจริงไม่รู้เรื่องจริงมันไม่รู้เรื่องไอ้เชี่ยดูดิชอบเชื่อไอ้สิคุณเชื่อแค่นั้นแหละไอ้เถียงก็ครูมาบอกครูเจออีกแล้วเชี่ยอะไรอ่ะเจอครูเลยเจอจริงเอาไงอ่ะไม่ขึ้นอ่ะเขาบอกให้เอามือแตะหน้าผากก่อนแล้วค่อยจิ้มออกจริงเหรอเออใช่ครับเขาบอกอย่างเงี้ยแตะหน้าผากให้มือแห้งแล้วค่อยจิ้มไม่ต้องแตะหน้าผากแตะตรงนี้ด้วยแล้วก็จิ้มทองว้าวทฤษฎีนี้นี่วิ้งเนี่ยทองเขาขออีกจานสุดท้ายถ้าไม่มีเขายอมแพ้ละลองด้วยอ่ะเผื่อได้โชคแล้วทองแบบพี่ล้อเล่นไม่ก็ไปเลยเอามาทำไมล้านคนชอบ
อะไรวิ้ง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 เว้ยวิ้งเยอะจังนะหูหูตึงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตีโถเฮ้ยมีท่อเหรอไหนอะน้ำมันขุ่นอะเฮ้ยไหนไหนเฮ้ยสิงเพื่อนแน่นอนทำไมคนดีมับรู้ไม่ติดจริงคนเจออีกแล้วรวยมาวันนี้ได้เงินประมาณ300ละเจอเนี่ยมาจับละมีอีกแล้วมั้งมีอยู่ละเอาละลุงครับกินข้าวครับว้ามีอันเดียวพอละเหนื่อยไปกินข้าวนึงเหมืองทองวันนี้ทุกคนบอกเลยว่าโหดมากแต่ว่าเอาจริงป่ะทุกคนมันเป็นแหล่งที่แบบเราสามารถหาเงินได้นะคะที่แบบมีตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็ถ้าใครว่างๆก็ลองมาก็ได้นะเผื่อจะได้เจอทองก้อนแต่เขาบอกว่าต้องเข้าป่าลึกนะแต่นี่น่าจะเป็นแบบว่าที่ที่แบบเป็นเศษของทุเรียนที่เขาเจอก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนใครอยากมานะคะลองเสิร์ชดูว่าเหมืองทองขุดทองร่อนทองก็จะเจอเลยที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่มีจบจบอ้าวไม่กล้ามีอ้าวแล้วบอกว่ากาญจนบุรีมึงหลอกกูอีกฮะเอ้าอ่ะผิดนี่ประจวบนี่หรอวะประจวบแล้วเหรอไกลมากเลยนะทุกคนเรามาอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นั่นแหละลองเสิร์ชดูร่อนทองประจวบคีรีขันธ์ก็จะเจอเหมืองทองนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันมาด้วยนะคะวันนี้ก็หาทองไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะทุกคนก็ได้ประมาณนี้ค่ะเขาคิดว่าถ้ามีเวลาทั้งวันน่าจะได้เยอะกว่านี้วันนี้เวลานะคะทุกคนบ๊ายบายให้ดูหมอทุกคนที่มันเป็นทองลูกพระเกล้านะคะเพราะว่ามันแบบบริสุทธิ์จัดอะแล้วก็เพราะว่าทองที่ตามร้านทองมันจะเป็นแบบ 90% อะไรเงี้ยมันผสมอย่างอื่นมา 99 อะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คือทองบริสุทธิ์เลยก็เลยได้ราคาแพงกว่าจะจบได้ยังกลับบ้านได้แล้วกลับมาครับทุกคนคะกลับมาโดยสภาพเย็นมากเมื่อกี้ได้แบบเดินคุยกับลุงมานะเขาบอกว่าหลายๆคนนะคะเมื่อก่อนน่ะบอกว่าเขาบ้านะเพราะว่าแบบไม่มีทองจริงหรอกในแม่น้ำมันจะมีได้ไงอะไรเงี้ยแล้วสรุปแล้วมันกลายเป็นทองจริงตอนนี้ทุกคนเชื่อลุงกันหมดแล้วค่ะลุงบอกงี้ลุงพิสูจน์ว่าลุงไม่ได้บ้านะคะมันมีทองจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยหลายๆคนนะเขามาที่เนี่ยเพื่อมาสร้างอาชีพเลยทุกคนเพราะเขาไม่มีงานทำที่กรุงเทพที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็มาขุดทองแล้วได้วันละแบบ500 1,000อะไรเงี้ยแล้วก็เก็บตังค์ส่งที่บ้านได้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยอ่ะทุกคนแบบธรรมชาติมันสร้างเงินให้เราได้อ่ะก็นี่ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะถ้าใครแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วแบบอยากหาเงินเนี่ยก็ลองดูนะคะลองศึกษาดูการร่อนทองนะประจบคีรีขันธ์ค่ะมาอัปปาแอดอาจุมามีหมอกรสโมจิยืดบราวจูการ์แป้งโมจินำเข้าจากญี่ปุ่นแค่ใส่กวนอบ15 นาทีกินได้เลยไปชิมของพร้อมกันได้แล้ววันนี้นม